ที่เรื่องราวของทายาทของคู่สามีภรรยาสุดหวานป๊อกกับตั๊กครับไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีหรือไม่มีไปอัปเดตกันครับพร้อมๆกับวันวาเลนไทน์ของทั้งคู่ว่าสวีทหวานแบบพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงไม่ต้องหวานเวอร์โรแมนติกเหมือนใครแต่แค่ได้ใช้เวลาร่วมกันก็แฮปปี้สุดๆแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือคำยืนยันของคู่สามีภรรยาป๊อกตั๊กที่ฉลองวาเลนไทน์แบบสบายๆด้วยการควงกันไปหม่ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆพร้อมยืนยันคำเดิมหลังจากแต่งงานมา3ปีว่าไม่คิดจะมีทายาทครับโดยฝ่ายหญิงเปิดเผยว่าเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มากกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้รำคาญหงุดหงิดแล้วก็บางทีไม่ใช่บางทีก็นอนไม่ตื่นหลานมาปลุกไปเล่นด้วยก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจก็เลยคิดว่าไม่เหมือนงานเลี้ยงหลานดีแล้วหลานเรียกอะไรก็ลุกนี่หลานเรียกอะไรก็เลยคิดว่าสงสัยสัญชาตญาณความเป็นแม่เราคงมีน้อยมาก